อย่ามัวนั่งเศร้าร้าวร้อนสวงในมาเรามาเถิดทุกคนเรามาปลดหนี้สิ่งที่รำคาญใจมาเรามาเถิดวันนี้ลงทุนเพิ่มค่าเพื่อให้มีกำไรเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับคุณผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนนึงหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่จ่ายไปกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางแผนการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับไม่ใช่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของผมเป็นอย่างดีครับเพราะตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงหรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้เห็นกันแทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยแหละครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใดขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตนเองรักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบนี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมใส่กันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากเลยแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับเมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักกับพี่โต้งนะครับแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับโอ้โหหล่อเชียร์พี่โต้งครับครับวันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่อยทำผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับไม่นานครับเป็นรุ่นพี่หิมสักปี2ปีได้ครับครับผมนะฮะก็น่าจะสัก16 17นะครับแบบนั้นนะฮะคือผมเนี่ยเข้ามาที่เนชั่นก่อนทํางานที่วิทยุเนชั่นหลังจากนั้นก็มาอยู่เนชั่นทีวีก็ลองรวมๆมาว่าวิทยุเนชั่นกับเนชั่นทีวีตั้งมาเท่าไหร่ก็ประมาณสักไม่นานอีกเหมือนกันไม่นานช่อง4บางขุนพรมยุคตัวพอดีไม่ถึงขนาดนั้นก็สักประมาณสัก10กว่าปีแล้วได้ๆๆอยู่ในวงการนี้ก็ถือว่าต้องเป็นขั้นระดับปรมาจารย์เดี๋ยวผมเรียกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมกดดันเปล่าครับผมได้ครับงั้นเราไม่เรียกอาจารย์ใช่ๆนะครับมาสเตอร์นะครับผมวันนี้ว่ามาวันนี้คือจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินของพี่โต้งด้วยโอ้โหนี่คุยถูกคนเลยครับผมเพราะผมเนี่ยวางแผนที่ดีมากเป็นคนที่ขาดการวางแผนทางการเงินขาดการวางแผนทางการเงินยังไงคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยเรามาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงินทีนี้เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ่ะโหเราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลาแต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัวครับผมมีลูกครับอายุมากขึ้นต้องคิดเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
ครับเพราะว่าทางรายการของเราเนี่ยแหละฮะต้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วยไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไม่รู้ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึงครับในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมานะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วครับครับหลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหมมันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเนี่ยโอ้มาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้างใช้เวลามาเท่าไหร่ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้นครับผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงินครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก็ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต์บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณาโอ้โหต้องมีแบบนั้นไหมผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับอย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกรครับองค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงผมเนี่ยมีมูลค่าอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่อนผมเป็นคนคิดสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวผมก็จะแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวางรันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเอทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ยครับเราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่ต้งชอบผมทำเสื้อผ้าได้เห็นไหมฮะอาชีพเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลายอาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้เทคนิคแท็กติกนะครับว่าพี่โต้งเขาทำอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับผมเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล